ลับมาพบกับรายการคุยฟุ้งเรื่องยากับเภสัชกรอีกแล้วนะคะค่ะค่ะวันนี้เราจะคุยกันเรื่องอะไรคะพี่ใหม่วันนี้นะคะก็เป็นเหตุการณ์สดๆร้อนๆเลยค่ะโบเมื่อเช้านี้ค่ะมีผู้รับบริการค่ะเขามาขอซื้อยารักษาอาการปวดเกาต์พอซักประวัติไปแล้วค่ะว่ามีอาการปวดบริเวณไหนเขาบอกว่าเขาปวดที่เข่าค่ะแต่ปรากฏว่าพอถามว่าได้รับการวินิจฉัยจากแพทย์หรือยังว่าเป็นโรคเกาต์หรือว่ามีลักษณะการปวดแค่ไหนปรากฏว่าเขายังไม่ได้รับการวินิจฉัยว่าเป็นโรคเกาต์เลยค่ะโบเขาก็เลยเกิดคำถามว่าอ้าวแล้วอาการปวดเข่าของเขาเนี่ยทำยังไงถึงจะเข้าได้กับโรคเกาต์หรือว่าลักษณะการปวดเข่าของเขาเนี่ยเข้าได้กับโรคอะไรได้บ้างค่ะเพราะฉะนั้นอาการปวดเข่าเนี่ยส่วนใหญ่มีโรคอะไรบ้างคะที่สามารถเกิดขึ้นได้ค่ะสำหรับอาการปวดเข่านะคะก็จะเกิดได้จากหลายโรคเลยจริงๆก็ต้องแยกก่อนเนาะว่าเกิดจากโรคอะไรก็จะได้รักษาได้ถูกต้องนะคะค่ะอาการปวดเข่านะคะก็จะเกิดจากโรคเกาต์เนาะที่เรารู้กันนะคะโรครูมาตอยโรคข้อเสื่อมค่ะหรือว่าอาจจะเกิดจากการที่ใช้งานข้อเข่าหนักๆยืนนานๆหรือว่ามีน้ำหนักตัวมากอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เป็นได้ก็เป็นปวดเนาะใช่ค่ะค่ะถ้าอย่างนั้นแล้วเนี่ยอาการปวดเข่าจากโรคเกาต์เนี่ยมันจะมีอาการยังไงได้คะค่ะสำหรับอาการปวดเข่าจากโรคเกาต์เนาะก็จะมีอาการปวดบวมแดงร้อนบริเวณข้อต่างๆค่ะไม่ใช่แค่ข้อเข่าอย่างเดียวเนาะเป็นที่ข้อมือก็ได้ข้อนิ้วเท้าก็ได้หัวเข่าก็ได้ค่ะก็จะมีบวมแดงขึ้นมาแล้วก็จะมีก้อนที่เราเรียกว่าก้อนไขฟันมันจะมีก้อนนูนบริเวณข้อใช่ไหมคะใช่ค่ะแต่ว่าถ้าสมมติว่าจะให้แน่นอนว่าเป็นโรคเกาต์จริงๆอาจจะต้องตรวจเลือดเพิ่มเติมนะคะดูค่ากรดยูริกเนาะถ้าสมมติว่าในผู้ชายเนี่ยมีกรดยูริกเกิน7มิลลิกรัมเปอร์เดซิลิตรนะคะแล้วก็ผู้หญิงเนี่ยมีกรดค่ากรดยูริกเกิน6มิลลิกรัมเปอร์เดซิลิตรเนี่ยแล้วก็ร่วมกับการมีอาการแสดงเนาะอย่างที่พูดไปข้างต้นนะคะก็จะถือว่าเป็นโรคเกาต์นั่นเองค่ะค่ะแสดงว่าต้องเข้ากับลักษณะเกณฑ์ที่โบกล่าวมาก่อนใช่ไหมคะคืออาจจะต้องมีลักษณะอาการปวดบวมแดงร้อนรวมด้วยเนาะร่วมกับอาการปวดเข่าแล้วก็อาจจะต้องตัดปัจจัยอื่นออกไปแล้วที่จะเป็นโรครูมาตอยข้อเสื่อมหรือการใช้งานเข่าทั่วไปใช่ไหมคะถึงจะมีข้อบ่งใช้ในการรับประทานยารักษาอาการปวดเกาต์ได้นะคะส่วนอาการปวดเข่าทั่วไปเนี่ยเรามักจะใช้ยาลดอาการปวดอื่นๆใช่ไหมคะใช่เช่นยาอะไรนะที่เราจะใช้ในการลดอาการปวดยากลุ่มเอ็นเซมค่ะใช่ซึ่งก็จะมีหลายตัวเนาะที่เราสามารถใช้ได้ใช่ค่ะนอกจากยารับประทานเป็นกลุ่มเอนไซม์อย่างที่โบยกตัวอย่างไม่ว่าจะเป็นตัวยาไอบูโปรเฟนเองแล้วนะคะยังจะมีพวกยาทาที่เป็นส่วนผสมของยากลุ่มเอนไซม์ก็คือกลุ่มลดอาการปวดอักเสบได้และเนื้อสิ่งอื่นใดที่โบพูดมาสิ่งที่สำคัญที่สุดในการบรรเทาอาการปวดเกาต์ก็คือการที่เข้าไปหาเภสัชกรหรือว่าไปพบคุณหมอก่อนเพื่อให้คุณหมอได้วินิจฉัยก่อนว่าคุณมีภาวะของโรคเกาต์หรือเปล่าไปรับการตรวจวินิจฉัยให้แน่นอนเพื่อแยกโรคก่อนนะคะแล้วก็หลังจากนั้นเนี่ยค่อยได้รับการรักษาแล้วก็ได้รับการจ่ายยาจากแพทย์และทุกครั้งค่ะก่อนที่จะซื้อยาทานเองเนี่ยอย่าลืมนะคะเวลาเข้าร้านยาอย่าลืมถามหาเภสัชกรด้วยไม่ควรไปซื้อยารักษาอาการเกาต์รับประทานเองเนาะโดยที่ยังไม่มีคำแนะนำจากแพทย์หรือเภสัชกรค่ะอันนี้ก็เป็นเกร็ดเล็กๆน้อยๆมาฝากกันสำหรับที่ง่ายๆในการสังเกตอาการปวดเข่าว่าตัวเองเป็นเกาต์หรือไม่ได้เป็นเกาต์หรือจริงๆแล้วตัวเองอาจจะปวดเข่าจากการทำงานหรือน้ำหนักตัวที่เพิ่มมากขึ้นเฉยๆหรือเปล่านะคะและยังไงกลับมาพบกันใหม่เนาะในรายการคุยมุ้งเรื่องยากับเภสัชกรค่ะทุกวันเลยนะคะโมทุกวันพุธค่ะเวลา18นาฬิกานะคะสำหรับวันนี้พวกเราต้องลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย